สวัสดีค่ะ Big Sister นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอยากจะมาทำวิดีโอสำหรับช่วยใครหลายๆคนที่กำลังจะลองหางานพาร์ทไทม์อยู่นะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาออสเตรเลียหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าเวลาเราไปหางานเนี่ยเราจะต้องพูดไดอะล็อกอะไรบ้างยังไงแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะการที่เราจะออกไปหางานพาร์ทไทม์เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มเลยเราจะต้องเตรียมตัว3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเราจะต้องเตรียมเรซูเม่นะคะก็ในเรซูเม่เนี่ยเราก็จะใส่ว่าเราเป็นใครมาจากไหนยังไงเรามีประสบการณ์อะไรบ้างแล้วก็วันที่เราสามารถทำงานได้เนี่ยมีวันอะไรบ้างเอาแบบไม่ต้องยาวนะคะหนึ่งหน้า A4 เนี่ยก็พอละค่ะอย่างที่สองที่เราจะต้องเตรียมไปนะคะก็คือเราจะต้องเตรียม first impression ที่ดูดีของเราเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการแต่งหน้าทำผมทำให้เราดูดีนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปหางานที่ไหนเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องการคนที่แบบว่าดูดีแบบว่ามี impression ที่ดีจริงไหมคะอย่างที่3ที่เราจะต้องเตรียมไปง่ายมากๆอันนี้เราก็เตรียมบุคลิกภาพที่ดูยิ้มแย้มแจ่มใสของเราเข้าไปแล้วก็อย่าลืมที่จะยิ้มมากๆนะคะตอนนี้เราเตรียมทั้งหมด3อย่างพร้อมแล้วตอนนี้เป็น action time ว่าเราจะเดินเข้าไปในร้านเพื่อที่จะไปของานเนี่ยเราจะต้องพูดอะไรยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยเวลาเราจะของานเราจะต้องคุยกับคนที่เขาเป็นผู้จัดการหรือคนที่เขาเป็นเจ้าของร้านก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถามเขาว่า Hi I'm just wondering if the manager's here Hi I'm just wondering if the manager's here เมื่อกี้นะคะเราเพิ่งถามเขาไปหมาดๆว่าโทษนะคะไม่ทราบว่าผู้จัดการร้านอยู่ไหมคะ2คำตอบที่เราได้ก็คือ1เขาจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านเองหรือว่าอย่างที่สองเขาจะบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะได้ไปเรียกผู้จัดการมาให้จากนั้นเนี่ยเราจะต้องบอกเขาไปว่าเราอยากจะมาหางานนะคะไม่ทราบว่าที่เนี่ยมีเปิดรับสมัครพาร์ทไทม์หรือเปล่า I'm just wondering if you have any casual position available I'm just wondering if you have any casual position available เอาล่ะเราถามเขาไปแล้วว่าเขาแบบว่ามีรับพาร์ทไทม์หรือเปล่าคำตอบที่เราได้เนี่ยอาจจะมี2อย่างอย่างแรกเขาอาจจะบอกว่าไม่เปิดรับอะค่ะตอนนี้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ขอบคุณเขาแล้วก็เดินออกมาอย่างที่2เนี่ยก็คือเขาบอกว่าโอเคเขาเปิดรับนะแต่ว่าขอเรซูเม่ไว้ก่อนเอาล่ะตอนนี้เขาจะขอเรซูเม่เราแล้วเราต้องพูดว่าอะไรบ้างSo here's my resume. I have my work experience in there together with my contact details. If you need any more information, please feel free to just let me know. So here's my resume. I have my work experience in there together with my contact details. If you need any more information, please feel free to just let me know. เอาล่ะเราก็บอกเขาไปแล้วว่าอันนี้นะคะเป็นเรซูเม่ของเราเนี่ยเราบอกไปเลยว่าเราทำงานอะไรมาแล้วบ้างแล้วก็มี contact information ของเราด้วยถ้าเขาต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยเอาล่ะเรายื่นเรซูเม่ของเราไปให้เขาแล้วสุดท้ายเนี่ยก่อนออกมาจากร้านเนี่ยลืมแสดงความขอบคุณที่เขาอุตส่าห์สละเวลาคุยกับเราแล้วก็สละเวลาพิจารณาเรซูเม่ของเราด้วยนะคะเราก็ต้องบอกเขาว่า Thank you for your time and I look forward to hearing from you soonก็สุดท้ายนี้แล้วเนี่ยนะคะหวังว่าวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคนที่กำลังจะออกไปเริ่มหางานพาร์ทไทม์นะคะก็จำไว้ว่ามี3อย่างที่เราจะต้องเตรียมมีเรซูเม่แล้วก็มี first impression เตรียมให้เราแบบว่าดูดีใช่ไหมแล้วก็อย่างที่3เนี่ยเราก็อย่าลืมยิ้มตอนที่เราไปขอสมัครงานด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นแมเนเจอร์เองแล้วเนี่ยเราก็อยากทำงานกับคนที่เขานอกจากจะมีความสามารถแล้วเนี่ยเขาก็ต้องแบบว่าดูดีใช่ไหมดูแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสมีอัธยาศัยดีเพราะฉะนั้นก็ลองกันดูนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนเลยแล้วคราวหน้าเนี่ยจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ